ไปที่ญี่ปุ่นตอนนี้เปิดประเทศแล้วนะคะหลายคนโอ้โหรีบซื้อตั๋วไปเที่ยวกันเลยน่าเที่ยวหรือยังโอเคหรือเปล่าถ้าเราจะไปแล้วเราพร้อมที่จะไปซื้อตั๋วกันเลยหรือไม่11ตุลาคมที่ผ่านมาญี่ปุ่นเปิดประเทศแล้วไปเที่ยวกันได้แบบฟรีสไตล์เหมือนก่อนโควิดเลยค่ะแปลว่าไม่ต้องมีวีซ่าคุณไปเที่ยวได้ในระยะสั้นเขายกเว้นให้กับบางประเทศก็เป็น10ประเทศนะคะถือว่าเป็นการกลับมาเปิดอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบพร้อมเวลคัมนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกสำหรับประเทศญี่ปุ่นหลายคนโหทันทีที่เปิดปั๊บแหมมันรอมาตั้งนานโดยเฉพาะญี่ปุ่นด้วยเรียกว่าจะเป็นจุดหมายปลายทางที่ถือว่าเป็นในดวงใจของคนไทยเลยก็ว่าได้การตัดสินใจเปิดประเทศครั้งนี้ของญี่ปุ่นเนี่ยนายกรัฐมนตรีฟูมิโอะคิชิดะบอกเลยค่ะว่าจุดประสงค์ก็คือ 1. เศรษฐกิจจะต้องดีขึ้นช่วยการท่องเที่ยวเนี่ยต้องกลับมาฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศได้แน่นอนหลังจากที่ค่าเงินเยนเห็นไหมคะตกต่ำมากที่สุดในรอบ24ปีมันก็ต่ำจริงๆอ่ะตอนนี้ยังรู้สึกเลยบอกโหยลุงนี้ซื้อแลกเอาไว้ซะหน่อยก็ดีสมัยก่อนไปเที่ยวญี่ปุ่นจำได้ไหมคะค่าเงินอ่ะถ้าเราจะแลกเงินไทยก็ต้องเท่าไหร่30บาทเนาะ30 31ด้วยซ้ำแล้วพอมันตกเนี่ยตกไปถึง24 25เองอ่ะกำไรตั้ง5บาทเชื่อว่าหลายคนบางคนไปซื้อแล้วด้วยซ้ำนี่แหละค่ะนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นก็หวังมากๆแล้วก็ตั้งเป้าเอาไว้เลยว่าเขาจะต้องได้รายได้จากการท่องเที่ยวจากการเปิดประเทศครั้งนี้5ล้านล้านเยนเป็นเงินไทยประมาณสัก 1,200 ล้านบาทตั้งเป้าเอาไว้แต่นักเศรษฐศาสตร์ของญี่ปุ่นบอกเลยว่าไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะได้เอ๊ะทำไมไม่ได้จริงๆหลายคนก็ดูเหมือนตั้งใจตื่นเต้นอยากจะกลับไปเที่ยวญี่ปุ่นเขามีตัวเลขให้ดูแบบนี้เลยค่ะเทียบสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวญี่ปุ่นเอา2019ก่อนการที่จะเกิดโควิดใดๆขึ้นมาปี2019มีนักท่องเที่ยวเข้าญี่ปุ่นปีนั้น31ล้านคนเยอะมากนะคะพอ2020เนี่ยญี่ปุ่นก็ตั้งเป้าว่านักท่องเที่ยวต้องเยอะแน่40ล้านต้องถึงอย่างต่ำเพราะมีโอลิมปิกจำได้ไหมคะปรากฏว่าโควิดมาโอลิมปิกก็เลื่อนทุกอย่างจบพังเงียบ2021ข้ามไปเลยค่ะเราไม่นับปีนี้ทั่วโลกถือว่ากระโดดข้ามผ่านไปพอมา2022ก็คือปีล่าสุดนี้ดูนักท่องเที่ยวที่เข้าไปตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ย500,000คนเองอะเอ้าแล้ว5ล้านล้านเยนจะถึงไหมเนี่ยเนี่ยแหละค่ะคือสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์เขาออกมาติงเลยบอกว่าเป้าหมายของนายกเนี่ยไม่ง่ายนะถามว่าเพราะปัญหาอะไรการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นมันถึงไม่กลับมาบูมดั่งใจหวัง1ปัญหาเรื่องของการขาดแคลนแรงงานในภาคโรงแรมอันนี้ส่งผลมากๆพนักงานไม่พอเจ้าหน้าที่ไม่พอติดขัดไปหมดบางโรงแรมถึงขั้นยังไม่พร้อมก็ยังไม่เปิดละกันเปิดไปก็ขาดทุนเปล่าๆไม่มีแรงงานร้านค้าต่างๆก็เปิดไม่ได้มันเหมือนโดมิโนเอฟเฟคอะค่ะมันต่อกันไปเป็นทอดถ้าใครเคยไปญี่ปุ่นเอาตั้งแต่สมัยก่อนที่จะมีโควิดนะคะแรงงานเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากบางทีเรานึกว่าอุ๊ยญี่ปุ่นเขาไฮเทคเขาไม่มานั่งใช้พนักงานเสิร์ฟหรอกเวลาเราเข้าไปร้านราเมงบางร้านในโตเกียวอ่ะเล็กแสนเล็กเลยแล้วก็จะมีตู้ให้เรากดเมนูนะคะอยากกินอะไรเราก็ไปกดปั๊บเอาตั๋วออกมาแล้วก็เอาไปยื่นให้เชฟเขาทำไม่ต้องมีพนักงานเสิร์ฟพอทำเสร็จปั๊บเราก็ไปรับชามมานั่งทานจริงๆแล้วก็ไม่ได้ว่าจะไฮเทคอะไรนะคะแต่ปัญหาเขาคือแรงงานเขาแพงขนาดนั้นเลยก็เลยใช้เป็นตู้ออโต้ดีกว่าเนี่ยแหละค่ะคือปัญหาแรงงานของญี่ปุ่นที่มีมาแต่เก่าก่อนแล้วแล้วมาเจอโควิดซ้ำเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นกลับมาในรอบนี้มันก็เลยกลายเป็นปัญหานี้ทรุดหนักลงไปอีกนักท่องเที่ยวที่ไปเนี่ยเขาบอกว่าสนามบินนาริตะมีเหมือนโกสทาวน์เขาใช้คำนี้นะคะบอกเหมือนเมืองร้างเมืองผีเลยลงจากเครื่องมากะว่าลงมาปั๊บจะเจอความตระการตาร้านกิฟต์ช็อปร้านของที่ระลึกปิดค่ะ200กว่าร้านเนี่ยเปิดแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นนักข่าวเนี่ยเขาได้ไปคุยกับเจ้าของกิจการร้านของที่ระลึกที่สนามบินนาริตะนะคะเขาบอกเลยว่าเขาปิด
ขาไม่ไหวแล้วเขาปิดที่สนามบินแล้วก็ย้ายพนักงานเนี่ยไปเปิดตามสาขาต่างๆที่มันอยู่ในประเทศหรือว่าเน้นการท่องเที่ยวแบบโดเมสติกภายในประเทศเนี่ยแหละค่ะสาเหตุก็เพราะว่าเขาเชื่อเลยว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมันไม่น่าจะฟื้นตัวได้เร็วค่าเช่าที่สนามบินมันก็ไม่ใช่ถูกๆพนักงานส่วนใหญ่เนี่ยหลังจากโควิดมาปั๊บมันปิดร้านเขาก็ไปหางานอื่นทำบางคนไปได้งานที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่กลับมาทำงานที่กิฟต์ช็อปแล้วรวมไปถึงปัญหาค่าแรงก็เช่นกันค่าแรงก็ต่ำแล้วเขาบอกเลยว่ามาตรการโควิดจริงๆของญี่ปุ่นเนี่ยยังเข้มงวดอยู่เลยถ้าไปเที่ยวกับพวกประเทศอื่นๆที่เขาท่องเที่ยวกันน่ะประเทศอื่นเขาฟรีสไตล์เลยเขาไม่เข้มงวดอะไรเลยแต่ญี่ปุ่นเนี่ยยังมีมาตรการว่าคุณต้องใส่แมสนะเวลาอยู่ในพื้นที่ต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกนี่ก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งเหมือนกันที่จะทำให้การท่องเที่ยวของญี่ปุ่นมันกลับมาบูมได้แบบเป๊ะปังอย่างที่หวังไว้ทาง NHK เนี่ยออกมาสำรวจเลยนะคะจริงๆแล้วญี่ปุ่นถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของคนไทยแหมจริงๆไม่ต้องสำรวจเราก็ตอบได้เนาะทุกคนเลยถามว่าอยากไปเที่ยวไหนถ้าเปิดประเทศทุกคนก็มักจะตอบเหมือนกันว่าไปญี่ปุ่นเชื่อไหมคะว่าใน1ปีเอาแบบไม่มีโควิดนะคะประเทศไทยของเราเนี่ยไปเที่ยวญี่ปุ่นมากถึง 1.3 ล้านแสนคนต่อปีนี่คือนักท่องเที่ยวไทยนะคะสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่คือเดสติเนชันในดวงใจของคนไทยทันทีที่ประกาศเปิดประเทศเนี่ยสายการบินต่างๆก็ตอบรับในบัดดลเลย Japan Airlines ค่ะอันนี้หลายคนก็ใช้บริการบอกเลยบอกเดี๋ยวจะเพิ่มอีก5เที่ยวบินต่อสัปดาห์เพื่อจะรองรับนักท่องเที่ยวในขณะที่การบินไทยนี่มีหลายคนดูแล้ว11ใช่ไหมกดจองตั้งแต่ต้นเลยแต่ก็แอบตกใจเพราะว่าราคาตั๋วทำไมแพงจังเลยบางคนบอกวิเจอปัญหาเดียวกันอยากไปนะแต่สู้ค่าตั๋วไม่ได้จริงๆการบินไทยเนี่ยมีไฟลท์ที่บินไปญี่ปุ่นนะคะต่อวันเนี่ยทั้งหมดประมาณ8ไฟลท์ด้วยกันก็แยกไปเลยค่ะไปนาริตะใช่ไหมคะ2ฮาเนดะโอซาก้านาโกย่าฟูโอกะแล้วก็อะไรนะซัปโปโรอีกเนี่ยมีแบบเนี้ยวันนึงก็จะมีไฟลท์ต่างๆทันทีที่ญี่ปุ่นประกาศเปิดประเทศการบินไทยบอกว่ายอดขายตั๋วเครื่องบินแบงคอกญี่ปุ่นเนี่ยดีดขึ้นไปเท่าตัวเลยนะคะคือคนเนี่ยรีบแห่จองแห่ซื้อกันแต่ว่าตั๋วเนี่ยก็ราคาสูงขึ้นจริงๆสมัยก่อนเราไปญี่ปุ่นเนี่ยตกประมาณ10,000กว่าๆแล้วก็ไปได้แล้วแต่ทุกวันนี้ลองกดดูนะคะ20,000กว่าเอาง่ายๆ 20,000 นิดถือว่าดีโชคดีมากแล้วที่หาได้เหตุผลก็เพราะปัญหาเรื่องของราคาพลังงานนี่แหละค่ะสงครามยูเครนรัสเซียนี่แหละส่งกันมาเป็นทอดๆน้ำมันมันก็แพงขึ้นเท่านั้นไม่พอการบินไทยยังเจอปัญหาเรื่องของขาดแคลนเครื่องบินด้วยอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งเพราะว่า A380 เราก็เพิ่งรู้นะเขาจอดซ่อมบำรุงกันอยู่นานแสนนานเพราะว่ายังรออะไรอยู่สถานการณ์ตอนนี้มันก็เลยทำให้ตั๋วเครื่องบินที่เราเจอเนี่ยมันมีราคาแพงขึ้นมันมีปัจจัยที่เป็นข้อจำกัดหลายอย่างเลยทีเดียวค่ะจริงๆถ้าเทียบเคียงกันแล้วสถานการณ์การท่องเที่ยวของญี่ปุ่นก็คล้ายๆบ้านเราเหมือนกันนะคะเรากำลังรอคอยนักท่องเที่ยวเมื่อเปิดประเทศเขาจะมาเที่ยวเราไหมเรากำลังรอคอยความหวังเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยวจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยแหละค่ะที่เราต้องการมากที่สุดเลยที่จะกลับมาฟื้นฟูประเทศของเราได้กลับมาช่วยยกให้เศรษฐกิจของเรากลับมาเข้มแข็งเหมือนเดิมญี่ปุ่นเนี่ยถ้าพลาดเรื่องการท่องเที่ยวเอาตรงๆเขาก็ยังมีตรงอื่นสำรองแต่ไทยเรานี่สิคะแม่แอบกังวลเหมือนกันนะหนาวนี้ถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวไม่มาตามนัดไม่มาตามเป้าเราไม่ได้มีอย่างอื่นสำรองแบบญี่ปุ่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถือโอกาสนี้แล้วกันเนาะเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วกันนะคะในสิ่งที่เราทำได้มากที่สุดแล้วก็ขอให้การท่องเที่ยวของเรานั้นกลับมาฟื้นฟูได้เราดูญี่ปุ่นเขาเป็นตัวอย่างแล้วกันว่าปัญหาที่เขาเจอหลังเปิดประเทศมีอะไรเราจะได้แก้กันไปค่ะ